It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีครับบอลสุรัตน์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ EP ที่55เลขดีซะด้วยนะคะใช่ครับก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับพอเห็น EP มันเดินไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตามสัญญาเราจะนำ ACLC Talk ของตอนล่าสุดคือจันเนี่ยใช่มาตัดต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งก็แขกรับเชิญเราคุณน้ำผึ้งค่ะคุณเวทิตโชควัฒนาใช่ครับก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการของสหพัฒน์นะครับจะเข้มข้นยังไงบทเรียนอะไรหน้าที่จะเอาไปใช้ซึ่งอยากให้ลองจับประเด็นดีๆนะครับเพราะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นในการที่จะฝ่าวิกฤตแล้วก็มุมมองในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เป็นคนทำงานว่าควรจะดำเนินชีวิตยังไงนะครับในกระแส New Normal ที่กำลังจะมานะครับเนื่องจากว่าเนื้อหามีความยาวพอสมควรก็เลยจะขออนุญาตตัดบางตอนออกไปแล้วก็ตัดคำถามในการพูดคุยที่มาจากผมออกไปด้วยนะครับก็จะเป็นคำพูดของแกเนื้อเลยนะครับก็ลองฟังกันดูเลยนะครับดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราเป็นห่วงพนักงานครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำก็ที่เขาเรียกว่า BCP นะ Business Continuity Plan เนี่ยเราก็มีการตั้งเอาทีม BCP นี่เข้ามาคุยกันว่าทำซีนาริโอนะฉากทัศน์ว่าถ้าเกิดการพบมีผู้ติดเชื้อโควิดที่อาคารนี้ของบริษัทเราจะทำยังไงเจอที่อาคารนี้เราจะทำยังไงครับแล้วบริษัทยังจะดำเนินต่อไปได้ไหมถ้าต้องปิดอาคารนี้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยเราก็มีการวิเคราะห์ซึ่งผมถือว่าดีมากนะตรงที่ว่าวิเคราะห์แล้วเราตกใจเลยนะว่าทีมงานตรงนี้ที่เรามีเนี่ยนะ work from home ไม่ได้ว่ะเพราะมันมีเอกสารเยอะมากแล้วเราบอกว่าพอเราเล่าเข้าไปไล่ดูบอกเอกสารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเอกสารภายในทั้งนั้นครับไม่ work from home ไม่ได้เขาบอกว่าคนเราชินแล้วต้องดูกระดาษ A3 แคร่จากลายพิมพ์เตอร์ออกมาเพื่อจะมานั่งไล่ดูแล้วก็ขีดแล้วก็ส่งให้ IT ปรับตัวเลขอะไรเงี้ยเฮ้ยผมบอกว่าโหเรามีโปรเซสนี้อยู่ที่ไม่สามารถ work from home ได้อันนี้มันมากเลยก่อนอื่นเลยเราก็สปริตหน่วยงานนี้ออกเป็น2ที่เลยว่าอยู่คนละตึกเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อทีนี่ยังมีคนทำงานแล้วเราก็ไปหาที่ warehouse เราแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปลงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ตึกนี้แล้วต้องปิดทำความสะอาด3วันเนี่ยให้คนไปทำงานอีกที่หนึ่งเป็นอีกไซต์นะที่พร้อมที่จะ up and run ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราเจอกระบวนการที่มันยังต้องใช้กระดาษอยู่แต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะตอนนั้นเรียกโคโรนาไวรัสอยู่เลยเราก็ตั้ง BCP ขึ้นมาคุยกันถึงซีนาริโอต่างๆซึ่งอันนี้ก็ดีเป็นการซ้อมรบมันนะเป็นการซ้อมรบถึงแม้จะไม่ได้ใช้ในหลายๆอย่างแล้วเราก็มีการให้ work from home กันคือคนที่นั่ง public transportation เนี่ยให้ work from home ให้หมดนะฮะเพื่อว่าเพราะเขาจะต้องออกมาเผชิญกับความเสี่ยงนะฮะแล้วให้ work from home ให้หมดเชื่อไหมครับผมตกใจมากที่พบว่าเขาไม่อยาก work from home มากเลยนะในบริษัทนี่มันจะเกิดคนอยู่2ประเภทเลยนะประเภท work from home ดีใจได้ work from homeกับอีกประเภทหนึ่งบอกว่าไม่เอาไม่อยาก work from home เขาบอกงานเขา work from home ไม่ได้ เป็นงานที่เขาต้องเอาเอกสารมาเตรียมเสร็จแล้วก็ส่งไปเซ็นเสร็จก็รวบรวมตามลายเซ็นให้ครบแล้วก็มาเขาบอกเขาไม่ work from home เขาขอไม่ work from home ขอไม่ work from home ผมก็เลยบอกไม่ได้ถ้าเกิดคุณขึ้น public transportation คุณต้อง work from home หมดงานอะไรโอเคไม่ใช่เวลาที่เราจะมาปฏิวัติบริษัทให้มันเป็น paperless paper ก็ใช้ paper เราก็ให้ฝ่าย BCP เนี่ยจัดเตรียมรถส่งเอกสารและรับเอกสารครับที่จะไปยังบ้านของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ work from home แล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะเนี่ยเราก็เตรียมบริษัท outsource ว่า
รับเอกสารจากที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งแล้วรับจากอีกที่หนึ่งไปส่งที่หนึ่งอันเนี้ยเป็นกระบวนการที่เราเตรียมไว้ว่าถ้าเรายังต้องใช้เอกสารต้องยังลงลายมือชื่ออยู่ต้องตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยให้ใช้แบบนี้เจ้าหน้าที่หลายคนก็บอกถึงแม้เอกสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินเยอะไม่ใช่เงินนะแต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินเยอะเขาไม่อยากถือขึ้นรถเมย์กลับบ้านบอกคุณกลับบ้านไปไม่ต้องถือเดี๋ยวรถเราไปส่งให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราเตรียมการในช่วงที่เราต้องเวิร์กฟอร์มโฮมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับบอลมันดีมากกว่าคือสมัยก่อนยังจำได้เมื่อ 8-9 ปีก่อนเนี่ยเราก็พยายามจะประชุมทางไกลกันด้วยสกายป์ใช่มันก็ดีเลย์มันก็โอ้ไม่สะดวกอะนะครับไม่สะดวกเลยผมยังจำได้ว่าผมร่างสัญญาจอยเวนเจอร์กับต่างประเทศเนี่ยผ่านสกายป์กันนะฮะแก้ไขสัญญากันผ่านสกายป์ก็ทุลักทุเลนะจนเราคิดว่าเราไม่อยากใช้อะนะไม่อยากใช้แต่เหตุการณ์นี้มันทำให้เราต้องมาใช้เทคโนโลยีแล้วก็เราพบว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเร็วมันสะดวกมันเห็นหน้าชัดมันเห็นหน้าชัดกว่านั่งประชุมในห้องประชุมอีกแสดงว่าสายตาละพี่นั่นไม่ได้เกี่ยวการแชร์สกรีนเนี่ยคือนั่งในห้องประชุมบางทีเรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมจอมันอยู่ไกลนะแสงเข้ามาแต่ว่าการแชร์สกรีนนี่เรานั่งจ้องอย่างนี้ได้เลยใช่ครับโอ้โหแล้วทุกคนก็จ้องได้แล้วยังสามารถขีดวงกลมนะโอ้ยมันมีประสิทธิภาพกว่าการประชุมปกติตั้งเยอะจริงครับพี่เบ้กลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานมากกว่าเดิมคือประชุมของผมเนี่ยมันต่อกันได้เลยไม่ต้องเผื่อเวลาเดินทางไงคือผมเนี่ยดูแลอยู่5บริษัทนะฮะบางครั้งเนี่ยประชุมเสร็จต้องเผื่อ1ชั่วโมงเดินทางไปประชุมอีกบริษัทนึงครับตอนนี้ประชุมเนี่ย7ถึง8 8ถึง9 9ถึง10ติดกันเลยฮะติดกันเลยอย่างวันนี้ก็ประมาณ6ประชุมนะแต่ก็เบื่อเหมือนกันก็คืออยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมเนี่ย6ประชุมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องทำห้องประชุมให้มันทำโต๊ะเราให้มันสบายๆหน่อยมีจอใหญ่ๆมีอะไรแล้วก็ประชุมก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราได้จากโควิดนะครับมันก็มีที่เราได้อยู่ก็คือว่าเราพบความไม่มีประสิทธิภาพของเรา มีงานหลายอย่างที่เราทำมันไปเราไม่รู้ด้วยว่าลูกน้องเราทำงานแบบนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าลูกน้องเราทำงานแบบนี้มาแล้วลูกน้องเราก็รู้สึกว่าทำงานแบบนี้มันก็โอเคนะถ้าเกิดทำไม่พอก็บ่นไปเดี๋ยวก็ขอคนเพิ่มมาทำก็ไม่ได้ไปดูว่ากระบวนการทำเนี่ยมันสมเหตุผลไหมนะฮะเนี่ยเราทำให้เราพบตรงนี้ซึ่งคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาใหญ่ในโปรเซสเหล่านี้แน่นอนอันนี้ข้อดีของมันข้อดีอันที่สองก็คือว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพโดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่แหละวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากถึงแม้อยู่ในอาคารเดียวกันก็ไม่ต้องมานั่งประชุมกันนะฮะแต่ยังไงก็ต้องมีการประชุมกันเห็นหน้ากันบ้างนะมันคิดถึงนะบางทีมันก็ต้องเห็นอารมณ์เห็นหน่อยว่าใส่ขาสั้นหรือขายาวนะเหมือนพี่เวใส่ตอนนี้นะฮะก็คิดว่าการทำงานในอนาคตมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมบางครั้งเนี่ย business trip เราเนี่ยเดินทางไปถึงปุ๊บก็อยู่โรงแรมตื่นเช้ามาก็ประชุมเสร็จก็กลับคือไปเพื่อไปประชุมครับก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะในอนาคตคงไม่มีความจำเป็นอีกไปเพื่อไปประชุมประชุมเสร็จก็กลับไม่ได้อะไรเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะว่ายิ่ง 5G มาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินทางในโลกนี้มันจะลดลงแน่นอนเลยหลังโควิดเนี่ยเป็น new normal เลยที่การเดินทางไม่จำเป็นที่จะต้องมีเยอะขนาดนี้ออกไปพอคุณเดินทางน้อยลงโรงแรมมันก็รูมไนท์มันก็จะน้อยลงนะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับอุตสาหกรรมการเดินทางการบินโรงแรมก็จะต้องเตรียมรับเรื่องนี้เพราะว่าการเดินทางมันไม่จำเป็นอีกต่อไป
นะก็คงจะเหลือแต่การเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวหรือเพื่อไปจัดเวิร์กช็อปอะไรที่มันจะที่มันจำเป็นจริงๆนะฮะหรือการนานๆเจอกันทีนะครับแต่ว่าประเภทร่างสัญญาเจรจาสัญญาปรับปรุงสัญญาจอยเวนเจอร์อะไรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุมแล้วนะฮะไม่จำเป็นแล้วมันได้มีโอกาสได้ลองใช้วิธีการก็เลยได้ลองวิธีก็เลยสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องประชุมผ่านทางไกลแบบนี้แล้วก็พบว่าเออมันก็เวิร์กนี่แล้วก็ productivity effectiveness ประชุมธรรมดาในสัมปายเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้างั้นก็อันนี้เป็น new normal ที่พี่เวคิดว่ามันต้องเกิดมันจะเป็น new normal แน่นอนมันจะเป็น new normal แน่นอนคือผมขอข้ามไอ้ recovery period ไปก่อนนะฮะ recovery period เนี่ยที่เขาเรียกว่า new abnormal เนี่ยคือช่วงที่คิดว่าปีถึงปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยังไงต้องมี physical distancing อะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็น abnormal แต่พอผ่านพ้นไปหมดมีวัคซีนทุกอย่างคนลืมหมดเนี่ยมันจะเป็น new normal จริงๆนะฮะnew normal จริงๆก็คือเนี่ยที่ผมบอกว่าการเดินทางทางเครื่องบินจะลดน้อยลงนะไม่จำเป็นต้องเดินทางโรงแรมจะลดน้อยลงคนจะซื้อออนไลน์จนเป็นนิสัยจนไม่รู้ว่าจะไปอย่างผู้ชายเนี่ยก็จะเดินห้างเกือบจะไม่เดินห้างเลยก็ซื้อออนไลน์ได้นะฮะธุรกิจออนไลน์ก็โตอย่างตอนนี้ Amazon โตจนขนาดที่เรียกว่าต้องโปรโมทให้คนไม่ซื้อนะเพราะว่าโลจิสติกรับไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะ Amazon ก็มีปัญหาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับงั้นเนี่ยnew normal มันจะเกิด new normal มันจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตเจ็บตัวจากครั้งนี้ก็คือการผลิตหยุดชะงักเพราะคนมาเจอกันไม่ได้วิกฤตหนึ่งลืมบอกบอลไปก็คือตอนน้ำท่วมกรุงเทพตอนน้ำท่วมนั่นน่ะก็เป็นวิกฤตหนึ่งที่ทำให้โรงงานสะดุดซัพพลายเชนสะดุดหมดตรงเนี้ยมันเป็นวิกฤตที่เรียกว่าคนเนี่ยมันอ่อนไหวมากเรื่องการติดเชื้อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโรงงานเนี่ยจะหันไปหาออโตเมชันมากขึ้นครับนะบางโรงงานที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยเขาให้พนักงานวางแผนเลยว่าภายใน6เดือนเนี่ยลดหน่วยงานเขาลด3คนลดคนนะฮะลดคนลง3คนครับอีก6เดือนลดอีก3คนลดจนคนเหลือนิดเดียวนะฮะในโรงงานผลิตตรงเนี้ยถ้ามันเกิดตรงนี้ขึ้นผลกระทบก็คืออะไรธุรกิจค้าปลีกที่เคยมีช็อปอยู่แถวโรงงานหรือในโรงงานหรือผมเองทำตู้เวนดิ้งเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าลูกค้าก็จะน้อยลงเพราะว่ามันจะออโตเมชันมากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำธุรกิจที่คนเป็นผู้ใช้แน่นอนธุรกิจเราคนต้องเป็นผู้ใช้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องถามว่าคนไปไหนถ้าคนไม่ได้อยู่โรงงานแล้วคนจะไปไหนนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปมองคนไปไหนเราไปตรงนั้นได้ไหมถ้าเราไปตรงนั้นได้เราก็ยังรักษาฐานการขายของเราได้อยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่ทีม New Normal จะต้องคิดของแต่ละบริษัทว่าถ้าธุรกิจคุณเป็นธุรกิจค้าปลีกคุณต้องถามว่าคนยังจะเดินทางมาที่หน้าร้านคุณไหมยังจะเดินทางผ่านหน้าร้านคุณไหมหรือจะเดินทางจากบ้านมาที่ร้านของคุณไหมนะฮะถ้ามันจะน้อยลงคุณจะทำยังไงถ้ามันจะไม่มีเลยคุณจะทำยังไงครับนะก็เราก็เห็นว่าค้าปลีกส่วนใหญ่ก็โกออนไลน์ครับใช่มั้ยฮะโกออนไลน์หรือจะเป็นประเภทพวกออนไลน์ทูออฟไลน์เช่นสั่งออนไลน์แล้วพิกอัพแอสโตร์นะถึงทีนี้ก็มีชื่ออะไรนะ BOPISโบพิสนะฮะ buy online pick up in store เนี่ยในอเมริกาเขาจะเรียกโบพิสนะครับก็เกิดตรงนี้มันจะเกิดเร็วขึ้นจริงๆเกิดมาก่อนโควิดแล้วนะเรื่องพวกนี้นะฮะมีจุด pick up ของ Walmart ในอเมริกาซึ่งตรงนี้มันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะตรงนี้เราต้องตามให้ทันว่าผู้บริโภคสั่งออนไลน์แล้วอาจจะขับไป pick up at store นะฮะแต่ไม่ต้องลงจากรถอย่างเงี้ยนะฮะแอป detect มี GPS เปิดหน้าต่างปุ๊บหรือว่าเปิดหลังรถปุ๊บของวางเลยอะไรก็ว่าไปก็ขับกลับบ้านเนี่ยนะฮะพี่เวคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันจะเกิดใน new normal จะไม่ใช่แค่ในช่วง abnormal ใช่ไหมมันจะเป็น new normal อันนี้จะไป new normal เลย new normal เลยอ๋ออันนี้ว่า new normal เลยนั่นแสดงว่าสะดวกไงคนติด
คือในช่วง new abnormal คือ practice วิถีแบบใหม่พอทำไปแล้วมันเป็น normal เนี่ยมันต้องใช้เพราะกลัวติดโรคใช่กลัวโควิดแต่หลังจากนั้นแล้วทำไมจะต้องลงรถอ่ะติดใจขับไปปุ๊บกดปุ่มว่าถึงแล้วคีย์ออเดอร์นัมเบอร์เข้าไปไอ้นั่นโผล่ขึ้นมาเปิดท้ายรถเจ้าหน้าที่เขาวางใส่หลังรถปิดปึ้งกลับบ้านสะดวกนะฮะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเข้าไปสู่ใน new abnormal แล้วไปสู่ new normal ด้วยเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะคือการ buy online automation ซึ่งคนก็จะหายไปในจุดที่เราคิดว่ามีคนมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงนะฮะแต่คนก็คงยังเดินห้างนะผมเชื่อว่าโดยเฉพาะในบ้านเราเพราะว่าไปห้างดีกว่า ดีกว่ามากินไปบ้านแต่ก่อนเรามองทุกอย่างสวยงามว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในประเทศเรามันเป็น globalization มันเป็น networkingพาร์ทนี้ผลิตจีนพาร์ทนี้ผลิตมาเลย์พาร์ทนี้ผลิตเวียดนามพม่ามา assembly ที่ไทยก็ได้หรือไป assembly ที่เขมรแล้วก็เอาเข้ามาคือเราคิดว่ามันเป็นเน็ตเวิร์คพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาซัพพลายเชนสะดุดเท่านั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกรีทิงหมดเลยแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะดูแล security ของเขาว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างจำเป็นจะต้องมีอยู่ในประเทศครับและอย่างทุกประเทศก็จะต้องคิดถึงการว่าทำยังไงให้เราพึ่งพาต่างประเทศน้อยลงอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าผลไม้ของไทยเนี่ยแต่ว่าการที่เราจะส่งผลไม้ไปจีนเนี่ยตอนนี้ต้องไปเปลี่ยนรถแต่ก่อนรถไทยก็วิ่งผ่านลาวไปจีนได้ตอนนี้เพื่อกันโควิดเนี่ยเราก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นรถลาวเพราะคนขับรถไทยก็อยู่ที่ไทยคนขับรถลาวก็จะขับลาวไปถึงชายแดนจีนแล้วก็เป็นคนขับรถจีนมาขับต่อไปกระบวนการเหล่านี้มันช้าแล้วมันเกิดแถวรอกันยาวนานทำให้ผลไม้เสียหายวันนี้เราเลยได้กินมังคุดได้กินทุเรียนกันถ้ามาอย่างนั้นก็ไปจีนหมดนะครับเพราะว่าหน้าผลไม้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าซัพพลายเชนมันคล่องมันก็จะวิ่งไปจีนหมดตามเส้นทางต่างๆแล้วทำไมผมรู้สึกว่าทำไมผลไม้ที่กินทุกวันนี้มันดูสวยขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นกับปีก่อนๆที่ผ่านมาพี่เพราะมันไม่ได้ส่งไปไหนก็มันส่งไปไม่ทันไงถ้าส่งไปก็เสียไงส่งไปก็เสียแล้วคอสมันเพิ่มมโหฬารเลยนะคอสมันเพิ่มมโหฬารในการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสเพิ่มแต่ราคามันตกลงกันไว้แล้วเพราะฉะนั้นราคามันเพิ่มทันทีไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะส่งออกไปทำไมก็มาขายในประเทศดีกว่าแล้วได้กินผลไม้ดีๆตอนนี้นะครับแต่ตรงนี้มันน่าคิดตรงที่ว่าแม้กระทั่งพวกสินค้าบางอย่างที่ต้องส่งเร็วมากต้องส่งทางเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ค่าเครื่องบินมันเพิ่มขึ้น4เท่านะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปคอสของค่าขนส่งเพิ่มขึ้น4เท่าแล้วคุณยังจะขายได้ทำไม่ได้ฮะก็ต้องหยุดฮะก็ต้องหยุดคราวนี้วันนี้เครื่องบินมันเพิ่มขึ้น4เท่าเพราะว่ามันไม่มีผู้โดยสารครับคาร์โก้มันก็ไม่ได้ไปด้วยมันก็ต้องเขาก็ต้องชาร์จราคาแพงนั่นคือ new abnormal ธุรกิจบางอย่างต้องหยุดครับแต่พอไปถึง new normal ค่าเครื่องบินมันจะไม่กลับมาถูกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีบริษัทการบินที่อาจจะล้มหายตายจากไปนะครับแล้วการที่เขาจะอยู่ได้เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อตรงนี้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าสินค้าเรากับตลาดที่เราขายอยู่เนี่ยมันยังเหมาะสมอยู่ไหมถ้าเราต้องขึ้นราคาผู้บริโภคทางฝั่งนู้นจะรับได้ไหมจะซื้อหรือเปล่าตรงเนี้ยมันต้องคิดทั้งกระบวนการเลยสำหรับแต่ละธุรกิจตอนนี้ต้องอย่าเรียกว่าคิดหนักเลยคิดว่ามารับสมองดีกว่าเพราะว่าการมองไปในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องเผื่อความไม่แน่ไม่นอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับมันก็บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่วันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นผลกระทบมันนะเวลาพี่เวเล่าเรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นต้นน้ำอยู่อ่ะแต่ในสุดมันจะวิ่งไปหาคนที่อยู่ปลายน้ำแน่นอนผมอยากจะแชร์นิดนึงว่าได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเมื่อศตวรรษที่14ไหมศตวรรษที่14เนี่ยเขาเรียกว่า Dark Death การตายครั้งใหญ่มีโรคระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในอิตาลีและทั่วทั้งยุโรปคนตายไป25ล้านคน
หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ยังไงเนี่ยเราลองมองตรงนี้ว่าเรามาช่วยกันมองต่อไปว่าแล้วหลังจากโควิดจะเกิดอะไรในยุคนี้ยุคนั้นเป็นยุคขุนนางขุนนางเนี่ยได้ที่ดินมาจากกษัตริย์ครับที่ดินก็ไปปล่อยเช่าให้กับคนเขาก็ส่งมาเป็นพืชผลมาเป็นเงินบ้างนะฮะเป็นค่าเช่าที่ครับขุนนางก็แค่แต่งตัวเป็นอัศวินไปวันๆครับพอเกิดโรคระบาดคนตายไป25 ล้านคนคือความต้องการที่ดินก็ไม่มีเพราะคนตายไปเยอะครับแล้วก็มันมีทาสประจำที่ดินนะฮะคือติดกับที่เลยว่าซื้อที่ปุ๊บมีทาสดูแลให้เรียบร้อยเนี่ยทาสพวกนี้ก็ตายเยอะเพราะว่าอยู่ในบ้านที่ไม่ค่อยถูกสุขอนามัยเท่าไหร่ทาสก็หายล้มหายตายจากไปทำให้ค่าแรงทาสนี่เพิ่มขึ้นจนทาสนี่ซื้ออิสรภาพให้ตัวเองได้ขุนนางมีที่แต่ไม่มีใครต้องการที่เพราะคนมันหายไปเยอะทาสก็ซื้ออิสรภาพให้ตัวเองได้ปรากฏว่ายุคขุนนางก็สิ้นสุดลงกลายเป็นพวกพ่อค้าเนี่ยกลับขึ้นมาร่ำรวยขึ้นแล้วก็มาแทนพ่อค้าเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยก็มาแทนขุนนางโลกเปลี่ยนเลยนะแล้วก็พอนักธุรกิจขึ้นมาเนี่ยพ่อค้าขึ้นมาเนี่ยพ่อค้าก็ไม่ค่อยเชิดอ่ะคือเข้าใจไหมก็ให้เกียรติกันละกันคนมันก็จะเท่ากันมากขึ้นพ่อค้าที่ใช้ทาสก็ไม่ใช้เหมือนขุนนางใช้ทาสนะฮะหลังจากศตวรรษที่14ที่เกิดโรคระบาดแรงเนี่ยเลยเกิดยุคเรเนซองส์ยุคแห่งการเฟื่องฟูนะฮะเห็นไหมจากสถานการณ์โรคระบาดกลายเป็นยุคเรเนซองส์ครับระบบขุนนางหายไปครับตอนนั้นเนี่ยมันกลับกันตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยก็คือแรงงานหายไปเพราะคนตายไปกันเยอะแต่ของเรานี่กลับกันฮะหลังจากยุคโควิด19ผ่านไปปุ๊บแรงงานจะไม่มีงานทำเยอะมากมันกลับกันนะฮะตอนนั้นแรงงานหายเพราะทาสตายไปเยอะเนี่ยในที่สุดค่าแรงเพิ่มทาสซื้ออิสรภาพให้ตัวเองได้แต่ตอนเนี้ยแรงงานเราเนี่ยไม่มีงานทำเพราะโรงงานที่เขาเคยทำเป็นออโตเมชันงานเดิมที่เขาเคยทำไม่จำเป็นอีกต่อไปอย่างผมเนี่ยเจอโปรเซสหลายอย่างที่ปรับปรุงแล้วจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนี้ด้วยไม่มีใครบอกได้ว่าแรงงานในอนาคตเนี่ยจะวิ่งไปทางไหนครับครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มีโอกาสดีกว่ายุคไหนๆทั้งนั้นครับนะฮะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเร็วมากครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราได้แต่น้อยใจว่าประเทศเรามีคนน้อย60 ล้านคนเป็นดาราก็ดังแค่60 ล้านคนทำการค้าก็ขายแค่60 ล้านคนเศรษฐีมาเลยเกิดในอเมริกาไงเพราะมันมีคนเยอะกว่าใช่จริงๆยุคนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะยุคนี้เนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกทั้งโลกคือลูกค้าของคุณได้หรือทั้งโลกคือออดิเอนซ์ของคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่มีโอกาสดีมากนะฮะถ้าคุณมี drive มากพอแล้วคุณเปิดหูเปิดตามากพอมีความสนใจมากพอคุณจะเห็นโอกาสผมเองเนี่ยถือว่าอายุมากแล้วแล้วผมเองเนี่ยมันอยู่ในสโคปของงานรูทีนพอสมควรต้องปลีกตัวเองขึ้นมาคิดอะไรนอกรูทีนเหมือนกันแต่คุณเองมีเวลามากกว่าผมแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมบอกตรงไม่มีความรู้ใดที่หาไม่ได้นะฮะคุณสนใจเรื่องอะไรคุณเสิร์ชแล้วคุณถ้าคุณชอบอ่านก็อ่านถ้าคุณชอบดูก็ดูมีทุกอย่างนะครับเพราะอยากจะเป็นอะไรเป็นได้หมดผมยังอิจฉาคนสมัยนี้ว่าสมัยก่อนผมหัดกีตาร์ต้องไปซื้อ IS Song Hit มาแล้วก็มานั่งเปิดแล้วก็ต้องมานั่งดูคอร์ดจับคอร์ดเดี๋ยวนี้มันมีแบบฝึกหัดเลยใส่หูฟังเล่นตามเลยคือทุกอย่างนี่มันเบ็ดเสร็จหมดเดี๋ยวนี้คุณจะเรียนอะไรก็ได้คุณจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองเลยว่าไม่มีอะไรเป็นโอกาสดีเท่ากับยุคนี้อีกแล้วผมอิจฉาเด็กยุคนี้มากนะครับปัญหาคือคุณมี drive หรือเปล่านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คือ pain point ที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันจะสร้าง drive ในตัวคุณคนที่ได้รับผลกระทบน้อยก็น่าเสียดายครับเขาจะไม่เกิดพัฒนาการในตัวเขาแต่คนที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยมันจะหล่อหลอมคนเหล่านั้นเนี่ยให้เห็นโอกาสมากกว่า
นะฮะผมเนี่ยต้องยอมรับนะฮะสหพัฒนพิบูลเราขายมามากขายสินค้าอุปโภคบริโภคเราได้รับผลกระทบน้อยในช่วงนี้นะครับแต่ผมดูแล5บริษัทนะมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ได้หยุดคิดนะฮะเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่มีโรงงานนึงผมก็ส่งพาร์ทให้กับบริษัทรถยนต์ซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเราก็ต้องมองแนวทางของธุรกิจใหม่ที่เราจะไปในอนาคตอะไรคือโอกาสต้องไม่หยุดคิดมันเหมือนสมัยกลับไปคริสิสที่ผมเจอเมื่อเล่าให้คุณบอลฟังไปในปี97นะตอนนั้นก็คือทำทุกอย่างเพราะไม่รู้จะทำยังไงเพราะเงินมันหมดแต่ไปตีถูกตาน้ำอันเดียวนี่บริษัทเทิร์นเลยนะฮะคือไปได้ลูกค้ารายเดียวซึ่งเหมือนกับไม่น่าจะได้นะฮะญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกแบบนี้คงไม่ได้ชิ้นงานแบบนี้เขาไม่ทำกันเราก็แค่เอาไปเสนอทำไม่ทำก็เสนอไว้ก่อนเกิดลูกค้าจะเอาขึ้นมาแล้วเราก็หาวิธีทำจนได้เทิร์นบริษัทเลยนะเขาทำไป20อย่างผิดไป19ถูก1รอดเลยนะรอดเลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกนะว่าวันนี้ถ้าเราเผชิญปัญหาทำไปเลยครับ20อย่างมองแนวทางทำไปเลยแล้วลองให้น้ำหนักแล้วดู20อย่างถูกแค่1รอดเลยนะถูกแค่1รวยเลยนะฮะคือถ้าถูกหรืออาจจะต้องถูก1แล้วก็มาผิดแล้วก็ถูกอันที่2รวยเลยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ที่เจอปัญหาอย่าท้อแท้นะครับตรงเนี้ยคุณเจอปัญหาเนี่ยคือโอกาสดีของคุณที่คุณจะได้มีโอกาสคิดผมยังเสียดายนะว่าผมเนี่ยบริหารงานแบบไม่ค่อยมีวิชาการเท่าไหร่คือผมไม่ได้สนใจเรื่อง HR เลยในอดีตคือผมทำงานไปแล้วก็ HR ก็เหมือนกับคนทำเงินเดือนแผนก HR คือแผนกทำเงินเดือนหรือไม่ก็แผนกลงโฆษณาหาคนมาให้ผมนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องการทำพัฒนาการของพนักงานเลยนั้นพูดถึงอดีตนะนี่พูดถึงอดีตทำให้วันนี้เนี่ยเราพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งในโรงงานเนี่ยซึ่งมีคนที่หนุ่มกว่าสาวกว่ามาทำงานได้ดีกว่าคนกลุ่มนี้เงินเดือนก็สูงกว่าแต่ประสิทธิภาพสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้เราคิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาเอาเขาไปช่วยเขาก็ทำไม่ได้เสียดายที่องค์กรเล็กของผมนะไม่ใช่สาพัฒนะครับผมไม่ได้ลงทุนในการทำ HR development นะฮะ HR development ก็คืออย่าให้เขาทำงานอย่างเดียวเราคิดว่าเขาทำงานนี่ดีปล่อยแม่งทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้พัฒนาเขาเลยทำดีเราต้องเปลี่ยนเขาไปทำอย่างอื่นเราต้องดันให้เขาไปทำอย่างอื่นถ้าเราปล่อยเขาทำอย่างเดิมไปมันก็จะมาถึงวันนึงที่มีคนที่หนุ่มกว่าสาวกว่าทำได้ดีกว่าเขาแล้วในสุดเขาก็ประโยชน์น้อยลงแต่แพงขึ้นเพราะฉะนั้น HRD สำคัญนะฮะ HR จะต้องคิดเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนี้แล้วทำตรงนี้ได้ดีวันนี้แล้วคุณไม่เปลี่ยนก็เลยปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆจนเกษียณเนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกนะฮะเราจะต้องพัฒนาเขาไปเรื่อยๆนะฮะต้องเปลี่ยนงานเขาต้องพัฒนาเขาโยกเข้าไปโยกเข้ามาและลงทุนตรงนี้เพราะว่าคนที่ทำงานกับเราเราก็รักนะเราก็ผูกพันนะแต่ถ้าบริษัทมันย่ำแย่นะมันก็ไปกันหมดเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาถ้าจำเป็นต้องเลย์ออฟนะคนเหล่านี้ก็จะโดนก่อนเนี่ยโดนก่อนนั่นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะถ้าเป็นมองในองค์กรบางครั้งผู้บริหารก็เป็นคนทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละเพราะเราไม่ได้เตรียมเข้ามาใช่ไหมถ้าจะโทษอาจจะต้องโทษผู้บริหารและนี่คือการพูดคุยกันใน ACOC Talk นะคะครับกับคุณเวทิตโชควัฒนาค่ะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าแน่นไปด้วยเนื้อหานะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอแกแน่นอนนะครับเราคงมีโอกาสได้เชิญคุณเวทิตมาร่วมเสวนากันอีกนะครับในโอกาสหน้านะครับอันนี้จะขออนุญาตสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เป็น key message นะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นบทเรียนอันแรกเลยก็คือว่าการเตรียมแผนต่างๆนะครับคุณเวทิตก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เตรียมการอย่างดีนักนะครับแล้วพอไม่ได้เตรียมการอย่างดีโดยเพราะเรื่องแผน BCP ที่ไม่ได้ซักซ้อมดีนักก็เลยจำเป็นจะต้องทำให้ขุกขักในช่วงแรกเหมือนกันนะครับ
แต่บทเรียนสำคัญที่คุณเวทิตได้เรียนรู้ผ่านโดยเฉพาะช่วงแรกที่เกิดวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของการทำงานนะครับในเชิงของระบบงานอะไรต่างๆระบบเรียนตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหตุให้จะต้องมาปรับปรุงเพื่อให้งานมันดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าบางทีผู้บริหารก็ไม่ได้ไปดูหรอกครับว่าหน้างานเขาทำงานยังไงนี่พอมันมีวิกฤตพวกนี้เกิดมาแล้วต้องมาทบทวนเพื่อทำ BCP ก็จะได้ไปเห็นแล้วอ๋อตอนนี้เขายังใช้กระดาษกันอยู่เลยนะเขายังใช้นู่นใช้นี่กันอยู่เลยนะหลังจากนี้มันก็ได้เป็นโอกาสแล้วครับในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นอีกก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ New Normal ซึ่งคุณเวทีจะบอกว่าก่อนไปถึง New Normal นะครับมันก็จะมีช่วง Recovery ก่อนที่เรียกว่า New Abnormal นะครับก็คือการที่คนต้องเริ่มกลับไปสู่ชีวิตปกติหลังจากที่ได้ล็อกดาวน์ไอ้ช่วงนี้แหละครับมันจะทำให้มันจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วบางชิ้นมันจะอยู่ต่อเนื่องไปถึง New Normal เลยนะครับคุณเวทีก็ฝากไว้ว่ามันเป็นไปได้ว่าโลกอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะอย่างที่แกเล่าเรื่องของยุคก่อนเรเนซองส์ให้ฟังนะครับว่ามันมียุคที่คุณนางเคยรุ่งเรืองนะครับแล้วพอมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่ามันกลับข้างกลายเป็นยุคของพ่อค้ารุ่งเรืองเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นใน New Normal ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับงั้นเราก็ต้องเตรียมตัวคุณเวทีก็ฝากถึงคนทำงานนะครับว่ายังไงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องการเรียนรู้นะครับวันนี้เราได้เปรียบนะครับอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเรามีอะไรให้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยอยู่รอบตัวแล้วก็บางอย่างส่วนใหญ่จะฟรีด้วยซ้ำไปนะครับงั้นก็การพัฒนาตัวเองการเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยโอกาสของ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าเป็นเหยื่อของเขานะครับแต่เราคงจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แล้วเราได้ประโยชน์แล้วทำให้เราเติบโตขึ้นผ่าน New Normal ต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณเวทิตเองก็ยังเสียดายในซ้ำไปว่าตัวเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมากนักนะครับซึ่งก็หลังจากนี้ไปก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ผู้บริหารไม่ใช่เฉพาะคุณเวทิตอย่างเดียวหรอกครับอาจจะมีหลายๆท่านเองในการที่จะต้องเตรียมในเรื่องของศักยภาพต่างๆของพนักงานนะครับให้มีเพียงพอนะครับในการเจอเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพื่อตัวเขาเองหรือเรื่องของเส้นทางอาชีพในระยะยาวของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณเวทีก็พูดถึงเรื่องผู้นำนะครับที่ว่าควรจะมีการประเมินตัวเองว่าตัวเองควรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือเปล่าพูดง่ายว่าเมสเซจมันก็คือว่าไม่ควรจะยึดติดกับตำแหน่งแต่ควรจะมองที่องค์กรเป็นหลักมากกว่าถ้าจะได้ประโยชน์กว่าที่คนอื่นจะมาทำก็ให้คนอื่นมาทำนะครับหรือก็ต้องมองอีกมุมว่าในการเปิดใจที่จะรับฟังฟีดแบ็กต่างๆของคนรอบข้างนะครับเพื่อจะนำมาพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งคุณเวทีก็บอกว่าแน่นอนครับผู้บริหารทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครอยากได้ยินคำพูดที่พนักงานเหมือนมาชาร์เลนจ์ตัวเองแหละอยากอะไรแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยระหว่างคนที่จะมาฟีดแบ็กเจ้านายกับคนที่มาเยือนยอเจ้านายอย่างเดียวเป็นหลักเนี่ยยังไงผู้บริหารจะเลือกคนที่มาฟีดแบ็กมากกว่าที่จะเลือกคนที่จะมาเยือนยออย่างเดียวนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้คือเนื้อเน้นๆของคุณเวทีครับผมและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.